ตอนนี้ตลาดวัวเนื้อบ้านเรานะครับที่ผมมองการต้องการเนื้อเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกที่ผมเริ่มมาทําใหม่ๆผมคิดว่ามันจะขายหมดไหมมันจะขายได้ไหมวัวเราทํากันเกิดกันตลอดแต่สุดท้ายมันไม่พอครับเพราะว่าวัวมันเกิดปีละครั้งต่อตัวและเชือดมันเชือดแค่วันเดียวแบบนี้ครับความต้องการมันไม่พออยู่แล้วสวัสดีครับชื่อยุทธรัตน์กองชินชื่อเล่นเจนปัจจุบันทำฟาร์มอยู่ที่ตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรชื่อฟาร์มฟารุ่งฟาร์มครับเดิมทีพ่อก็เลี้ยงอยู่แล้วครับพื้นฐานก็มีเป็นฟาร์มอยู่แล้วก็เลี้ยงวัวขุนปกติทั่วไปครับส่งพ่อค้าทั่วไปแต่ทีนี้เมื่อผมจบมาแล้วเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะแบบทำเนื้อให้มันดีขึ้นแล้วจะอัพเกรดเนื้อยังไงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อของฟาร์มเราครับก็เลยทําเนื้อพรีเมียมขึ้นมาเมื่อผมได้เริ่มเข้ามาเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มมาขายเนื้อแล้วผมก็เริ่มมองออกว่าผู้บริโภคที่เข้ามากินเนื้อส่วนเนี้ยเริ่มมีมากขึ้นในกลุ่มระดับที่ว่าคนมีกําลังซื้อกําลังกินครับเราสามารถมองเป้าหมายว่ากลุ่มคนที่มากินเนี่ยมีเยอะนิยมกันเยอะแล้วชอบด้วยครับแล้วเหมือนผมเข้ามาทำตรงนี้ได้แพร่กระจายเนื้อส่วนนี้ออกไปด้วยครับเหมือนส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไปได้เลี้ยงสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆฟาร์มด้วยครับปัจจัยหลักเลยครับต้องใช้สายพันธุ์เป็นปัจจัยหลักสายพันธุ์อะไรบ้างก็จะเน้นเป็นแนวพวกเมืองหนาวยุโรปครับพวกเชลเล่แองกัสแบงกัดวากิวเนี่ยครับจะเน้นเป็นแนวพวกเนื้อไขมันวัวสายยุโรปเรามาจะเน้นทําเนื้อไขมันแทรกมันจะมีเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าเป็นพื้นเมืองจะไม่ได้แต่การนิยมกินแต่ละกลุ่มมันก็จะแตกต่างกันไปครับพวกพื้นเมืองก็จะเป็นเนื้ออุ่นเนื้อเขียงที่ว่าเอาไปต้มผัดตุ๋นแกงทอดก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับและส่วนพวกเนื้อยุโรปเนี่ยก็จะมาเป็นแนวสเต็กมาเลยครับอาหารของผมนี่จะเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นครับวัตถุดิบท้องถิ่นผมมีใบปาล์มนี่เลยครับใบปาล์มเรามาชอบให้กินทดแทนพวกหญ้าแปลงหญ้าก็มีแต่มันไม่พอเหลือก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีเค้กปาล์มที่อยู่ในได้จากโรงงานครับกากที่เหลือจากโรงงานเพราะว่าเขตนี้มันจะอยู่ในบริเวณโรงงานไม่เกิน100กิโลครับจะมีโรงงานอยู่เยอะมากแล้วก็จะมีวัตถุดิบที่เป็นผงก็คือพวกกากปาล์มกากเมล็ดในครับเราก็มาใช้ก็จะมีและจะมีอาหารพวกก็พวกอาหารเม็ดพวกนี้ครับเอามาท็อปด้วยก็ตลาดมีตั้งแต่เนื้อสเต็กก็จะมีพวกลิปอาร์ทีโบนโทมฮอกอะไรแบบที่แบบคนนิยมกินกันครับแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนรองก็พวกสะโพกนอกสะโพกในสันสะโพกครับพวกนี้ก็จะลองลงมาแล้วก็จะมีพวกเอ็นข้อขาเศษเนื้อที่ว่าแบบเหมือนผมอยู่ในเนี้ยชนบทเนี้ยสามารถกินได้ทุกกลุ่มครับเพราะราคามันจะถูกลงมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนเข้าไปกินแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นสาบของวัวเนี้ยคนก็เลยหันมาเริ่มมากินกันเยอะบ้านผมก็เลี้ยงส่งสากลแม็กบีฟครับซื้อเป็นยกตัวไปเลยครับจะเป็นหน้าร้านครับหน้าร้านแล้วก็จะมีออนไลน์ด้วยครับออนไลน์ก็เพจครับทางเพจของสหายเนื้อครับเป้าหมายต่อไปของผมนะครับผมเริ่มมีประสบการณ์เรื่องเนื้อแล้วเริ่มมีฐานลูกค้าไม่ใช่แค่ว่าจะมีตั้งตู้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับขยายคือจะเปิดหน้าร้านด้วยเปิดสไตล์ฟาร์มแล้วก็เปิดเล็กๆครับเพราะว่าตรงนี้ที่ผมอยากเปิดมันมีไอเดียตรงที่ว่าก็มีลูกค้าแบบโทรมาหาว่ามีทําให้กินไหมครับเปิดร้านไหมแบบหน้าร้านผมยังไม่ได้ชัดเจนเป็นในทางแบบร้านอาหารตรงนั้นครับก็เลยเป้าหมายเนี้ยที่จะต้องทําต่อไปครับมันก็ภูมิใจตรงที่ว่าเริ่มตั้งแต่แม่วัวประมาณ10ตัว
จนตอนนี้แบบ40กว่าแล้วแล้วก็มีลูกพันลูกขุนสามารถขายออกไปได้แล้วมันก็แบบประสบความสำเร็จไปจุดๆนึงมันยังไปต่อได้อีกเยอะครับเพราะว่าเราสร้างพื้นฐานไว้แล้วการที่ว่าเราจะออกกลางคันแบบนี้มันไม่ได้เลยครับจะไปทำตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้เราก็ต่อยอดโดยการที่ทำเนื้อด้วยทำฟาร์มด้วยควบคู่กันไปครับ